รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟแล้วก็ตัดต่อวงจรใหม่ในการชาร์จนะครับให้กับ Garmin Fenix 5เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่ 96% นะครับสาเหตุก็คือลูกค้าไปชาร์จไฟมาเกิน5วัตต์หรือ5โวลต์นะครับด้วยอะแดปเตอร์ระบบฟาสชาร์จของโทรศัพท์หรือ power bank นะครับซึ่งสายชาร์จของลูกค้าเองนะครับเป็นสายเทียบซึ่งไม่มีระบบป้องกันใดๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะชาร์จได้เพียงทิศทางเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องการเชื่อมต่อสายชาร์จก็จะไม่ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับแต่ให้ดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ตรงนี้แทนนะครับก็ตรงนี้ก็เข้าไปที่ 96% แล้วนะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานได้ตามปกติก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงนะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าการประมวลผลเปอร์เซ็นต์ตอนนี้97นะครับก็ตรงนี้ก็แนะนำว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์หรือ5วัตต์นะครับอันนี้ก็จะชาร์จได้แค่ทิศทางเดียวตัวนี้ชาร์จได้ทิศทางเดียวแล้วนะครับสำหรับสายชาร์จนี้นะครับแต่สายชาร์จที่พลิกไปพลิกมาได้จะไม่สามารถที่จะชาร์จได้นะครับถ้าชาร์จไปทิศทางเครื่องก็ดับนะครับอันนี้คือจะชาร์จได้แค่ทิศทางเดียวก็ใช้สายชาร์จนี้นะครับนี่นะขึ้น 97% นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านบล็อกรีไบค์แล้วก็ยินดีให้บริการแนะนำว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5วัตต์หรือ5โวลต์นะครับเพราะเขาไม่ได้รองรับนี่คืออาการมาตรฐานที่เป็นกันชำรุดกันนะครับขอบคุณมากครับ